ทีเด็ดข่าวดึกในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาของข่าวต่างประเทศแต่ว่าข่าวแรกยังคงเกี่ยวข้องกับประเทศไทยบ้านเรางานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้สื่อต่างประเทศก็สนใจนะครับมีการถ่ายทอดไปในหลากหลายประเทศเลยด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและประเทศจีนก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครับได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้วันนี้นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในสีจิ้นผิงกล่าวว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวจีนเขาขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความยินดีต่อประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ประธานาธิบดีจีนยังระบุ ด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระสหายของจีนมาอย่างยาวนานและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศมาโดยตลอดอีกทั้งพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยขณะที่จีนพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับไทยและกระชับความร่วมมือด้วยการร่วมกันสร้างโครงการ Belt and Road ตลอดจนร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศไปสู่ความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่สุดท้ายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงส่งคำอวยพรให้ราชอาณาจักรไทยเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งพร้อมกับขอให้คนไทยมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยก็เห็นจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่งจะมีการเปลี่ยนรัชสมัยใหม่นะคะแล้วก็มีพระจักรพรรดิองค์ใหม่ด้วยวันนี้ค่ะปรากฏว่าประสบกรณิกรชาวญี่ปุ่นหลายหมื่นคนเลยนะคะเดินทางไปที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวค่ะเนื่องจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะเสด็จพระราชดำเนินออกมาพบปะประชาชนเป็นครั้งแรกภายหลังสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะขึ้นครองราชนะคะซึ่งประสบกรณิกรจากทั่วประเทศก็เฝ้ารอหลายชั่วโมงค่ะเพื่อชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่นะคะโดยนางฮิโรโยคาโตะพร้อมด้วยลูกสาววัย16ปีบอกว่าเธอได้เห็นแล้วก็ได้ฟังพระสุรเสียงของสมเด็จพระจักรพรรดินับเป็นช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนชาวญี่ปุ่นนะคะทางนี้สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงพระบิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงสละราชสมบัติเมื่อวันอังคารที่30เมษายนที่ผ่านมาด้วยพระราชพิธีที่เรียบง่ายหรือว่าเป็นเวลาเกือบ3ปีหลังสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงทรงแสดงความวิตกเป็นครั้งแรกว่าพระพรรษาที่มากขึ้นจะทำให้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ไม่เต็มที่ดังนั้นพระองค์จึงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีค่ะที่องค์จักรพรรดิญี่ปุ่นสละราชบัลลังก์ระหว่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูการประชุมรัฐมนตรีในกรอบความร่วมมือเอเชียที่เรียกว่า ACD ครั้งที่16เขาไปประชุมกันนะครับที่โดฮาที่กาตาร์นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วประเทศสมาชิกนั้นนะครับก็ต่างชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นผู้ที่ริเริ่มกรอบความร่วมมือนี้ด้วยที่สำคัญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าไทยเราต้องผลักดันนะให้ ACD นี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักใช่คือเราได้ยินความร่วมมือหลายๆกรอบอย่าง AEC อย่างเงี้ยได้ยินบ่อยต้องแต่ว่า ACD เนี่ย อันนี้เรายังไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่ดังนั้นมาทำความรู้จักพร้อมกันนะครับผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานมาฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติครับปิดฉากลงแล้วสำหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ ACD Ministerial Meeting ครั้งที่16ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ภายใต้หัวข้อหุ้นส่วนที่กำลังก้าวหน้ามีผู้แทนจากทุกประเทศเข้าร่วมยกเว้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจาก7ประเทศเข้าร่วมได้แก่กาตาร์อิหร่านตุรกีศรีลังกามาเลเซียอินโดนีเซียและไทยโอกาสนี้นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมยืนยันความสำคัญที่ไทยได้ให้ความร่วมมือในกรอบ ACD ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเน้นหลักการสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงคือทุกประเทศต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันนโยบายของ ACD พร้อมขอให้ทุกประเทศร่วมกันขับเคลื่อน6เสาความร่วมมือ
ออย่างเข้มแข็งและมีบทบาทมากขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดทำให้ ACD เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลกCould be referred to in the opening meeting of Secretary General's ACD with other regional cooperation frameworks and institutions in Asia, such as ASEAN, BIMSTEC, SAARC, CICA, ADB, AIIB, sometime in the second half of this year.ในเวทีผู้แทนประเทศสมาชิกต่างขอบคุณกาตาร์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีพร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทไทยในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง ACD ที่มีบทบาทแข็งขันมาโดยตลอดรวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม High Level Study Group ของไทยในเดือนกรกฎาคมปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งกลไกของสำนักเลขาธิการ ACD และการสรรหาเลขาธิการ ACD ด้วยโดยที่ทุกฝ่ายต้องการเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและร่วมกันขับเคลื่อน ACD ให้บรรลุเป้าประสงค์ของการเป็นประชาคมเอเชียภายในปี2030ที่น่าสนใจการประชุม ACD รอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับสันติภาพของภูมิภาคเอเชียเห็นได้จากประเทศที่ประกาศคว่ำบาตรตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับกาตาร์ยาวนานเกือบ2ปีอาทิซาอุดิอาระเบียบาเรนต่างส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้อย่างพร้อมเพียงกัน ACD หรือกรอบความร่วมมือเอเชียก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2545ภายใต้ความริเริ่มของไทยที่ต้องการให้เอเชียซึ่งถือเป็นทวีปที่ใหญ่และมีศักยภาพสูงในโลกได้ร่วมมือกันเพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศเอเชียส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในวงกว้างโดยใช้จุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิกให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก34ประเทศจากทุกอนุภูมิภาคของเอเชียล่าสุดที่ประชุม ACD ที่โดฮาได้รับทราบความประสงค์ของปาเลสไตน์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่35ของ ACD ด้วยวีรศักดิ์เพิ่มพูนถ่ายภาพอรวรรณพยัคฆ์ชาติสำนักข่าวทีเอ็นรายงาน